สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูดนะครับห่างหายกันไปนานพอดีช่วงเปิดเทอมก็จะยุ่งหน่อยนะครับวันนี้ก็มาทบทวนความรู้กันนะครับอันนี้เหมาะกับน้องๆประถมปลายและมัธยมต้นเช่นเคยตัวนี้จะเป็นการอธิบายหน้าที่ของ adjective กันนะครับแล้วก็จะมาลองทำแบบฝึกหัดกัน adjective จริงๆมันคือคำที่ใช้ขยายคำนามนะครับคำนามก็คืออะไรครับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมครับซึ่งคนเช่นเราบอกว่าอะไรคนชื่อนิวแมนชื่อพีเตอร์ชื่อสมศักดิ์อย่างเงี้ยและ adjective จะเป็นอะไรล่ะครับคือการที่บอกลักษณะคำนามครับสมศักดิ์เขาเรียกว่าอะไรครับที่ตัวสูงสมศักดิ์ที่ตัวเล็กนะครับพอคนที่ผมสีดำอะไรครับลิซ่าคนที่ผมสีทองอย่างนี้เป็นต้นเป็นการอธิบายลักษณะคำนามนะครับเพราะฉะนั้นมาลองดูกันดีกว่า Adjectives are words we use to describe. Adjective เป็นคำที่เราใช้อธิบายคำนามอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับส่วนข้อ2 Adjective can also describe อธิบายอะไรได้อีกนะครับ Pronoun นะครับการแทนคำนามใช่ไหมนะครับตัวแทนคำนามทั้งหลายส่วน verb ตัวขยาย verb ชื่อมันบอกอยู่แล้วมันคือ adverb เติมเข้าไปใน verb adverb นะครับแต่อันนี้คือ adjective นะครับซึ่งพยัญชนะคำไหนที่มันไม่ใช่ adjective ข้อ3 handful careful sorrowful or cheerful นะครับตรงนี้ต้องมาดูนะเรารู้จักความหมายกันหรือเปล่านะครับcareful ทุกคนต้องรู้จักว่า carefully careful แปลว่าระมัดระวังนะครับ sorrow แปลว่าเสียใจ sorrowful ก็เสียใจ cheerful ดีใจแล้วคำว่า handful ล่ะครูบอกแล้วนะครับเวลาหน้าน่ะเราใช้ดิกอย่าไปดูความหมายภาษาไทยดูความหมายภาษาอังกฤษมันง่ายกว่านะ handful a quantity that fills the hand หนึ่งอุ้งมือหนึ่งกำมือปริมาณที่นะครับเติมเต็มหนึ่งมือได้นะครับหรือ a person who is very difficult to deal with or control ซึ่งสังเกตไหมครับคำนามเนี่ยมันแปลว่ากำมือกำแต่มันไม่ได้บอกความหมายที่สองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถดูดิกภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับ you are such a handful คุณเนี่ยเต็มมือเลยนะคือเป็นคนที่วุ่นวายอ่ะดูแลลำบากนะครับอันเนี้ย a person who is very difficult to deal with or control คนที่จัดการลำบากนะครับควบคุมลำบาก These kids could be such a handful. เด็กๆเหล่านี้นี่น่าจะซนเอาเรื่องเลยนะอะไรเงี้ยนะครับน่าจะดูแลลำบากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเป็นคำใดก็แล้วแต่มันคือคำนามนะครับ is a noun เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคำนามนะครับข้อนี้ต้องตอบ handful เพราะว่า careful sorrowful cheerful พวกนี้เป็น adjective หมดเลยส่วนถ้าเป็น adverb ส่วนมากจะเติม ly เนาะ carefully นะครับ cheerfully อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง adverb เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาทีละเรื่อง adjective ที่ต้องจำได้แล้วคือมันคือคำขยายคำนามมันบอกลักษณะคำนามใช้กับ pronoun ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นนามนะครับข้อ4 what is the adjective for people from the Netherlands adjective ที่บอกลักษณะคนที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นคนอะไรครับหลายๆคนปุ๊บตอบ Netherlander เลยไม่ใช่นะครับต้องเป็นอะไรคนที่มาจากเนเธอร์แลนด์เป็นคนดัชนะครับชาวดัชได้เมาคูนะครับเดี๋ยว Google ให้ดูเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวกันกับฮอลแลนด์นะครับ informally ฮอลแลนด์แบบไม่เป็นทางการคือชื่อฮอลแลนด์นะครับแล้วดัชนะครับเป็นภาษาเป็นคนใช่ไหม Dutch language นะครับ The country official language is Dutch นะครับแล้วก็ Dutch are the people who live in the Netherlands or those that come from the Netherlands often the Netherlands is called Holland but this is only part of the Netherlands ประเทศพวกนี้ข้อสอบก็จะไม่ค่อยออกนะแต่อันนี้ครูเอามาจากเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาออกที่คนชอบงงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นชาวดัชนะครับเพ
ราะว่าจะเป็น Dutch language ก็ได้ขยาย common language ใช่ปะเสือข้อ5 which one of these has a different meaning from the rest ความหมายแตกต่างจากอื่นๆsweet หวานของหวานก็ได้ไหม delicious อร่อย sour เปรี้ยว lucious นี่คืออะไรอ่ะความหมายนะนี่ครับ adjective แปลว่า richly verdant or opulent เข้มข้นอร่อยอะไรเงี้ยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ very sexually attractive ก็คือมีความดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยถ้าเป็นอาหารแปลว่าแบบว่า sweet taste รสหวาน delicious succulent lush juicy mouth watering ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นทำได้ไหมครับพวกครับ sour ใช่ไหมความหมายแตกต่างไปจากชาวบ้าน select the adjective in the sentence adjective ในประโยคShe is happily married woman เธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอย่างมีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็น adjective ขยายคำนาม woman เป็นคำนามครับเพราะฉะนั้น married ขยาย adjective นะแล้วตัวขยาย adjective ได้ก็คือ adverb อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น married คือ adjective Select the adjective in the sentence. He often works very long hour. เขาอะทำงานชั่วโมงแบบยาวนานเลยนะครับบ่อยๆทำงานสองกะสามกะอะไรเงี้ยนะครับ adjective คืออะไร very long hours ก็ต้อง long ใช่ไหมชั่วโมงชั่วโมงใหญ่ชั่วโมงที่มันยาวนานใช่ปะเหมือนเราบอก short hair นะครับแล้วก็หรืออะไรคำว่า beautiful car beautiful ขยาย car long ขยาย hour short ขยาย hair ใช่ไหมบอกลักษณะคำนามข้อ8 complete the sentence with one of the adjectives provided it is the good weather let's go for a picnic ไปปิกนิกกันมันเป็นอากาศที่ยังไง awful เลวร้าย wet เปียก glorious ดีงาม dreadful ไม่ดีงั้นตอบ glorious นะครับพวกนี้ทดสอบความหมายเนาะครูจะไปเร็วๆอันนี้พวกเราไปเปิดดูได้ส่วนข้อ9 complete the sentence with one of the adjective provided it was a desperate effort to do a parachute jump ความพยายามที่จะกระโดดพาราชูตมันต้องเป็นความกล้าหาญไหม brave effort นะครับความกล้าที่จะกระโดดพาราชูต how many adjectives are there in This sentence. There was a sudden rise in violent crime. มันมีอาชญากรรมความรุนแรงสูงขึ้นอย่างทันทีทันใดมี adjective กี่ตัวครับ sudden ขยาย rise ใช่ไหม violence ขยาย crime เพราะฉะนั้นมีสองอันเนาะส่วนอันเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่อง preposition ครูจะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ครูมาทำ YouTube ก่อนที่จะสอนเลยเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงจะต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องรีบเตรียมสอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทบทวนเรื่อง adjective ง่ายๆนะครับใครมีคำถามอะไร leave comment นะครับหรือว่า inbox เข้ามาถามได้ถ้ามีเวลาครูจะตอบหรือว่าครูทีมแอดมินก็จะช่วยตอบนะครับแต่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะครับมีคำถามติชมอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ